สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นคลิป Sun of Behemoth Full Fashion แปลไทยครับผมคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Legendary War Game ร้านวอร์เกมระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับใครมีกองทัพอยากไปไฟกับเพื่อนขอเชิญที่ร้านได้เลย Sun of Behemoth เป็นทัพที่ใช้โมเดลน้อยมากครับถ้าคุณเล่นตัวสายกากันตัวใหญ่เนี่ย1ทัพ4ตัวครบแล้ว 2,000 แต้ม4ตัว 2,000 แต้มเลยเลือดเยอะมากตายยากมากตีแรงมากครบเครื่องของยักษ์กินคนครับพูดง่ายๆเคยสนใจจะลองเล่นเหมือนกันแต่ตอนนั้นทำไม่ไหวครับผมวันนี้มีโอกาสเลยแปลไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าเล่นจริงว่ะน่าเล่นยังไงไปดูกันครับอันดับแรกครับ Battlehead Timber ครับผมเป็นพาสซีฟทุกตัวมีนะฮะทุกครั้งที่โมเดลกากันหรือเมกากากันคือพวกตัวใหญ่ของเราครับถูกสังหารก่อนออกจากสนามเนี่ยให้2ฝ่ายทอยเต่ากันใครชนะเลือกว่าให้มันล้มจุดไหนภายใน3นิ้วจากโมเดลที่ตายแล้วก็ศัตรูรอบจุดนั้นน่ะในระยะ3นิ้วครับจะโดนมอนทอลดาเมจ D3 ถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่าโมเดลที่ตายไปซึ่งเลือดของเมกากากันนะครับมันคือ35หรือบางตัวก็20กว่าเงี้ยมันยังไงก็ล้มไปยังไงก็ตายอ่ะมันต้องมีโดนดาเมจครับดังนั้นที่นี่ยักลงแม่ต้องมีคนโดนนะผมทำไมครับกากันชาร์จเลือกยูนิตเมกากากันหรือกากันฝั่งเราที่ยังไม่ได้ชาร์จในเทอร์นี้นะฮะและยังไม่ได้ใช้ความสามารถลำเพจในเทอร์นี้ด้วยเป็นใช้ความสามารถนี่ครับกากันชาร์จชาร์จเสร็จปุ๊บเลือกศัตรูที่มองเห็นได้ในระยะ1นิ้วเป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าดี3ครับถ้าออก2ขึ้นไปทำดาเมจมาทอดาเมจนะฮะกับเป้าหมายถ้าผลกันทอยคือโดนยักวิ่งใส่แล้วกระแทกครับผมเป็นมอนทอลเมดไปถัดไปครับ Earth Shaking Roar 1ครั้งต่อเทิร์นครับทางอาร์มี่ใช้ได้ครั้งเดียวนะไม่ใช่คำรามกันรัวๆนะฮะเป็นลำเพจเช่นกันครับคอมแบทเฟรนไหนก็ได้ของฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับแต่1ครั้งต่อกองทัพนะครับต่อเทิร์นเลือกยูนิตเมกากากันหรือกากันฝั่งเราที่ยังไม่ได้ใช้ความสามารถลำเพจในเทิร์นนี้เป็นเป้าหมายไม่ใช่ความสามารถนี้จากนั้นครับเลือกยูนิตศัตรูที่สู้กับมันอยู่ถ้าทอยเต๋าออก3ขึ้นไปครับศัตรูใช้คอมมานด์ไม่ได้ตลอดเทิร์นที่เหลือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเขาจะแบบเฮ้ยเอาแอทแทคเอาดิเฟนซ์ใส่เราครับไม่ได้โดนเออร์เชกเกอร์รอไปครับอดกดคอมมานด์นะครับผมถัดไปครับโคลอสโซลแสลม1ครั้งต่อเทิร์นทั้งอาร์มี่ได้อันเดียวนะก็เป็นเฟสไหนก็ได้ครับผมเลือกยูนิตเมกากากันเท่านั้นนะครับฝั่งเราที่ยังไม่ได้ใช้ความสามารถแรมเพจในเทิร์นนี้จากนั้นเลือกมอนสเตอร์หรือวอร์มาชีนศัตรูในระยะ1นิ้วของมันเป้าหมายอันนี้ความสามารถที่เอาไว้สู้กับพวกตัวใหญ่ด้วยกันครับทอยลูกเต๋าครับถ้าได้ผล3ขึ้นไปเอาเป้าหมายจากสนามรบแล้วเซตอัพใหม่วางใหม่ในสนามครับภายใน1นิ้วของยูนิตที่ใช้ความสามารถนี้ทำมอนทอลดาเมจ D3 กับเป้าหมายก็อ่านแรกก็งงเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ทำมอนทอลดาเมจไปเลยสิจะยกออกยกเข้าทำไมคำตอบคือมันเอาไว้สลับตำแหน่งได้เช่นไอ้ตัวนี้มันขวางว่ะยกมาไว้ใกล้ๆเพื่อนให้เพื่อนลุมตีดีกว่าอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันนะผมเป็นท่าที่เอาไว้แก้พวกแบบมอนเตอร์หรือพวกวอร์แมชชีนฝั่งเขาถัดไปครับ Jump Up and Down ครับผมคือยักษ์ไม่ควรจะกระโดดได้แต่คำนี้กระโดดได้นะฮะเป็นลำเพจครับผมเลือกยูนิตเมกากากันหรือกากันฝั่งเราที่ยังไม่ได้ใช้ความสามารถลำเพจในเทิร์นนี้เป็นเป้าหมายจากนั้นเลือกอินฟินิตี้ศัตรูที่สู้กับมันอยู่ครับเป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าครับถ้าได้ผล3ขึ้นไปทอยเต๋าตามโมเดลของยูนิตเป้าหมายครับผมถ้ายูนิตที่ใช้ความสามารถนี้ครับเป็นกากันทอยออก6ฝั่งข้ามโดน1มอนทอลดาเมจแต่ได้เป็นเวก้ากากันครับออก5 1มอนทอลดาเมจครับผมฟังแล้วงงเอางี้ผมมีเมก้ากากันตัวใหญ่อยู่ติดกับยูนิตศัตรูเลย20ตัวเช่นแคนแลตผมใช้ความสามารถนี้ครับแรมเพจทอยออกมา3เสร็จปุ๊บก็เป็น20ตัวใช่ไหมผมทอยต่อ20ลูกถ้าเป็นเวก้ากากันเนี่ยทอย20ลูกปุ๊บทุกลูกที่ออก5ขึ้นไปครับเอาไป1มอนทอลดาเมจครับผมพูดง่ายๆว่าไอ้คอลอสโซลแสลมอ่ะมันคือทำมอนทอลดาเมจใส่ศัตรูที่เป็นตัวใหญ่เป็นมอนเตอร์เป็นวอร์แมชชีนแต่จัมป์อัพแอนด์ดาวน์เนี่ยเป็นท่าที่ไว้กระโดดกระทืบศัตรูตัวเล็กครับผมตามนั้นเลยถัดไปครับ Battle Formation มี More Stuff For Me Collection ครับผม1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับตอน Deployment Phase เลือกฮีโร่ Sun of Behemoth ฝั่งเราที่ไม่ใช่ยูนิคฮีโร่นะฮะแล้วก็ยังไม่ถือ Artifact of Power ด้วย
ผลครับจะมอบ Artifact of Power จาก Titanic Trophy เดี๋ยวพูดถึงมันทีหลังนะฮะให้กับฮีโร่นั้นซึ่งการมอบ Artifact เนี่ยจะมอบให้กันในช่วงของ Deployment Phase ไม่ใช่ช่วง Army Competition แปลว่าพอแบบประกาศกองทัพเสร็จปุ๊บกำลังจะสู้จะ Deploy แล้วครับเราใช้อันนี้ได้เราสามารถเลือก Artifact ที่มันเหมาะกับทัพเราสู้ทัพสงครามได้ครับผมพูดง่ายๆถัดมาครับ Besieging Brawl เมกากับกันฝั่งเราครับจะได้รับวาร์ด6ในขณะที่พวกมันอยู่ภายในระยะคอมแบทของเมกากับกันฝั่งเราตัวอื่นอันนี้เป็นสายเล่นกับเมกากับกันอย่างน้อย2ตัวครับคู่กันเพื่อแจกวาร์ดให้กันครับข้อดีคือถ้ามันไปด้วยกันทั้งฝูงเช่นมีเมกากับกัน3ตัว4ตัวในทัพวิ่งไปด้วยกันครับวาด6หมดนะครับไถได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผมแต่ว่าจุดอ่อนคือถ้าเกิดต้องมายึดจุดแย่งจุดเนี่ยมันต้องกระจายตัวไอเนี่ยมันไม่ได้ใช้ถัดไปครับผมบิ๊กเมาส์1ครั้งต่อเทิร์นอาร์มี่นะฮะเป็นรีแอคชั่นเมื่อคุณประกาศใช้ไฟอะบิลิตี้ของเมกากากันครับผมอันนี้เป็นสายเมกากากันนะฮะมันเป็นท่าชวนเพื่อนตีพอใช้ความสามารถนี้ปุ๊บเลือกยูนิตกับกันฝั่งเราที่ยังไม่ได้โจมตีในเทิร์นนี้อยู่แล้วอยู่ในระยะ12นิ้วของยูนิตที่เป็นเป้าหมายเป้าหมายที่ถูกเลือกครับจะใช้ไฟอะบิลิตี้ทันทีจากหลังจากที่ตัวนี้ไฟแล้วแปลว่าคุณเดินห่างกันหน่อยเป็นแมกกากับกันตัวนึงไปยืนชิดศัตรูไว้ไอ้กากันเนี่ยอยู่ห่างโฮลี่วิทใน12นิ้วไอ้ตัวนี้ทุบปุ๊บฝั่งเพื่อนทุบต่อได้เลยครับมันเป็นการแก้จุดอ่อนคือบางกรณีครับเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดศัตรูมันตีเราก่อนเนี่ยเราจะเสียเลือดหนักจนแบบติดไอ้เรื่องของ Battle Damage ได้แต่ว่าถ้าเกิดตีไปก่อนเขาก็น่วมก่อนเราครับบางทีจะเคลียร์ได้เลยก็ได้เหมาะกับสายที่เล่นว่าเป็นเมกากากันตัวหนึ่งนำแล้วมีพวกกากันวิ่งตามครับจะดีมากกับสายนี้ถ้าไม่ให้ผมรีเวลอินวอร์คุณสามารถเลือกเมกากากันหรือการฝั่งเรา2ยูนิตที่ไม่ใช่ของสามารถลำเพจในทันนี้เพื่อใช้ความสามารถ Jump Up and Down แทนที่จะเลือกเพียง1ยูนิตสำคัญตรงไหนตรงที่ว่าอันนี้นี่คือพาสซีฟของการเล่นทับตีตัวเล็กครับผมคือ Jump Up and Down อ่ะมันเคลียร์ยูนิตตัวเล็กได้ดีมากแปลว่าถ้าเกิดคุณจำได้2ครั้งครับคุณจะเคลียร์ตัวเล็กได้เยอะโคตรครับผมเพราะปกติตีมันก็แรงแล้วที่คุณกระโดดทืบมันด้วยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มดาเมจที่ทำพวกกับตัวเล็กเข้าไปใหญ่ครับผม4บ้านนี้มีอะไรน่าสนใจถามผมขอตอบว่าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้เมตาตัวเล็กระบาดเลเวลอินวอร์คืออันดับ1ครับผมกระโดดกระทืบไปหรือคุณชอบ Artifact of Power ให้แบบเฮ้ยตัวกากันเราเนี่ยมันโหดๆฮีโร่โหดๆนะครับก็เป็น More Stuff for Me Collection ส่วน Besieging Brawl เนี่ยมันใช้ยากนิดนึงคือว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่ต้องยึดจุดหลายๆจุดนะครับอันนี้เสียเปรียบแต่ถ้าเกิดเป็นเกมแบบวิ่งเข้าใส่ข้างเดียวนี้เจ๋ง Big Mouthมันยากตรงที่ว่าติดฮอลลีวูดอินครับผมถ้าศัตรูกระจายกำลังออกมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นถ้าถามผมว่าสตอมเปอร์ไทร์ก็คือเลเวลอินวอร์กับเทเกอร์ไทร์ที่เป็นมอสต็อปฟอร์มีคอลเลกชันเนี่ยที่แบบให้อดิแฟกต์ดูดีสุดครับผมถัดไปครับฮีโร่อีกเทรดครับผมเฟอร์เรียสเทมเปอร์1ครั้งต่อการต่อสู้ในคอมแบทเฟสไหนก็ได้กดใช้ปุ๊บเพิ่มแอตแทคของเมลีเวพอนอีก2เมกากากันตีโคตรแรงคุณเพิ่มมันตี2ทีนี่คือไส้แตกแต่ว่าลบ1จากการทอยเซฟนะครับก็คือคุณทุบต้องทุบให้ตายถ้าคุณทุบไม่ตายคุณใช้นี้ไปไม่คุ้มนะครับถัดไปครับ Monstrous Tough ครับผมเลือดเป็น40จากเดิม35 35ก็ค่ายากอยู่แล้วนี่เลือด40ครับ Label Rouser ครับผมเพิ่ม1ให้กับการทอยชาร์จของยูนิต Sun of Haymarkฝั่งเราขนาดที่พวกมันอยู่ในระยะ12นิ้วของยูนิตนี้คือเดินไถฮะพูดง่ายๆบวก1ชาร์จช่วยได้เยอะนะในกรณีคุณคิดว่าเฮ้ยผมตีแรงอยู่แล้วผมแค่อยากชาร์จให้ถึง Rubber Rouse ดูดีแต่คุณมองเฮ้ยอยากได้อึดตัวนี้ก็เป็น Monstery Tough ก็ได้ผมเลือก40อึดเหมือนกันมา Artifact of Power ครับมี6ชิ้นซึ่งเยอะมากนะฮะทำอะไรได้บ้างAmber Bone Totem ครับ1ครั้งต่อการต่อสู้วันเพื่อแพทเทิร์นนะฮะชาร์จเฟสรันและชาร์จได้ถึงเป้าค่อนข้างง่ายครับผมคือถ้าคิดว่าไอ้ตัวนี้ตัวดาเมจคุณเลยคุณต้องการถึงเป้าถือนี้ไว้
Glory Lantern ครับ1ครั้งต่อการต่อสู้ช่วง Deployment Phase เลือก1สเปลที่มีอยู่ในฝ่ายของคุณครับยูนิตนี้จะมีใช้ความสามารถซัมมอนจากสเปลนั้นได้หรอกว่ามันมีวิสัทธ์1ก็เป็นซัมมอน Ability ครับผมเลือกใช้เอา Mantle of Tusk and Horn ครับผ้าคลุมของเขาและเขี้ยวเหรอ1ครั้งต่อการต่อสู้ครับผมใน Combat Phase จนจบเทิร์นครับเพิ่มบวก1ทูฮิตให้การโจมตีประชิดของยูนิตซันออฟเบเฮมัสฝั่งเราขณะที่พวกมันอยู่ภายในระยะ12นิ้วครับ Holy Within นะครับบวก1ฮิตเพิ่มแม่นดีนะถัดไปครับผมพาสซีฟบ้างดีกว่ามีพาสซีฟอยู่3ชิ้นเนาะเอ็กต้าคาร์ลัสฟรีนะผมเพิ่ม1ให้กับค่า Attack Range Damage ของความสามารถ Almighty Storm หรือ Almighty Storm ของยูนิตนี้ฮะน่าเป็นท่าตีครับผมน่าเป็นท่าเฉพาะเลยแหละถัดไปครับ Govi Shield of Protectiveness ทุกครั้งที่ทอยเซฟได้ผล6ครับผมเวลาศัตรูตีประชิดเข้ามาศัตรูโดน1หมดเท่าดาเมจโอ้แรงนะคือการที่คุณเป็นซันออฟเบเฮมัสอ่ะคุณต้องโดนลุมอยู่แล้วไม่งั้นเอาไม่อยู่ถ้าเกิดเขาเอาตัวเล็กมาลุมคุณเยอะเนี่ยฮะคุณใช้ไอ้ Govi Shield เนี่ยทำดาเมจสะท้อนกลับได้เยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวทำไมครับ King Slaughter Call เพิ่ม1ให้กับค่าแท็กของมารีเวพอนของยูนิตนี้ขณะที่ยูนิตนี้สู้พิโรสตูคือถ้าเกิดคุณแบบคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้เพื่อตีฮีโร่สตูครับติดอันนี้เลยของดีครับบวกแอทแทคอีก1ครั้งโคตรแรงอ่ะเข้าสู่ตัวละครกันบ้างครับผมตัวแรกครับ Kagnos The End of Empire อันนี้มีทุกคลาสของฝั่ง Destruction นะฮะใช้ได้หมดเลยเมทัลดาเมจครับผมถ้าเกิดโดน10ดาเมจ The Dress Mage จะเป็น4แล้วก็คอนทรอลสกอร์เป็น10ครับหรือชิลอินไวโอเลตก็คือถ้าศัตรูไล่เวทมาครับทอยเต๋าออก3ขึ้นไปไม่สนใจเวทนั้นถ้าไล่หลายเวทก็ใช้ได้หลายครั้งครับแต่ว่า1เวทกดแคนเซิลได้ครั้งเดียวนะถ้าไม่ติดคือต้องโดนอวตารออฟเดสตรักชั่นครับผมบางครั้งถ้าเกิดคุณถูกทำลายโดยแบบความสามารถแบบของนาการ์ดเงี้ยสั่งตายไม่ตายครับเอามา6ดาเมจพอเลือด18ก็ตายยากอยู่ถัดไปครับ Rampaging Destruction ครับผม1ครั้งต่อเทิร์นช่วงชาร์จเฟสไหนก็ได้ในเมื่อทำการชาร์จครับให้เลือกหนึ่งในผลดังต่อไปนี้นะฮะทอรุเต่าสำหรับแต่ละยูนิตศัตรูภายในระยะ1นิ้วถ้าเกิดไปชาร์จใส่ใครไปก็ตามอ่ะแล้วติดยูนิตศัตรู1นิ้วได้กี่ตัวกี่ยูนิตก็ตามนะฮะทอยเต่าครับผมออก2ขึ้นไปโดนมอนทอร์ดาเมจตามหน้าเต๋าที่ออกหรือถ้าเกิดหนูก็ไม่เอาอันนั้นเอาอีกอันนึงคือเลือกมอนสเตอร์ฝั่งศัตรูครับที่กำลังต่อสู้กับยูนิตนี้แล้วทอร์ดาเมจ 2d6 ห้ามออก7อย่างเดียวนะถ้าออก7ไม่มีผลจากนั้นครับทำมอนทอร์ดาเมจใส่มอนสเตอร์ศัตรูเนี่ยด้วยการเอาแต๋า2ลูกคูณกันเช่น 2d6 ได้2กับ6ก็ทํา12มอนทอร์ดาเมจถ้า4กับ4ก็16มอนทอร์ดาเมจ4กับ5ก็20มอนทอร์ดาเมจนะผมไอ้นี่มันโคตรแรงครับคือถ้าชาร์จถึงใครอะครับชาร์จถึงใครเนี่ยซวยหน่อยคือ6636ครับผม36มอนทอร์ดาเมจเนี่ยปิวเลยนะครับโคตรแรงคือถ้าตีตัวเล็กก็มีไอ้ท่าแรมเพจจิ้งท่าทอยเต๋ามอนทอร์ดาเมจสูงสุดที่6แต่ถ้าเกิดชาร์จมอนเตอร์นี่อันตรายมากผมตัวนี้คือถ้าเกิดคุณเห็นว่าศัตรูมีมอนเตอร์โหดเนี่ยคุณชาร์จเข้าไปครับผมแล้วกดท่า2เนี่ย12มอนเตอร์เมจอาจจะได้สูงถึง30ดาเมจก็เป็นได้ครับโคตรแรงเบาๆหน่อยก็4ดาเมจ9ดาเมจก็เยอะนะอย่าออก7ก็พอไอ้นี้เจ๋งแคร็กนอสอ่ะตัวเท่าไหร่วะน่าซื้อสักตัวบ้างอ่ะถัดไปครับผม The End of Empire เมื่อทอยชาร์จครับยูนิตทุกตัวในระยะ12นิ้วของยูนิตนี้บวกลูกเต๋า1ลูกคือชาร์จ3ลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเก่งจังวะแล้วใส่ Destruction ได้ทุกตัวด้วยค่อนข้างดีนะครับ Kragnos ถัดไปครับผม King Brood อันนี้เป็นกล่องใหญ่แล้วฮะถ้าเล่นสันออฟเวย์มาน่าต้องซื้อทุกคนครับตัวนี้สำคัญครับเมทัลดาเมจ15ครับผมค่าตี
Obelisk of Torcrania จะ6เป็น4แต่ถ้าทุบมันไม่แรงนะเดี๋ยวแค่นอตแรงไหมแค่นอตมีเคี่ยว2ฮิตก็ตีแรงนะถ้าหลักมันอะตี6ครั้งฮิต3วูน2เลน3ดาเมจ4แม็กคือ24ดาเมจท่าเดียวนะฮะโคตรแรงอ่านดูตัวนี้อ่ะ King Brute ถ้าตีหลักของมัน6ครั้งฮิตไม่ค่อยดีครับฮิตที่4บวกวูน2เลน2เลนดีดาเมจ5 6 5 30ก็ผมแม่เจ้าสัมพันธ์ที่ฮิตเนี่ยถ้าฮิตไม่โดนนี่คือจบเลือด40อ่ะเดี๋ยวเลือด40คอนโทรล20แปลว่าถ้าเกิดเขาอยากแย่งจุดคือต้องมาวัดใจกับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะโอ้โหบ้าไปแล้ว Almighty Storm ของผมตี2ครั้ง Anti Infinity บวก1เรนดาเมจ D3 ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะ2ครั้งอ่ะเต็มที่ก็6ดาเมจ Death Grip ก็ผมตี1ครั้ง Anti Hero บวก1เรนก็ D6 ก็ได้อยู่ครับแต่ถามว่าแรงแบบบ้าบอไหมผมว่าท่าแรกแรงสุด6 5 30ใครโดนก็ร้องครับผมถัดไปครับ Power Behemoth ในช่วง Hero Phase ครับไล่5อันนี้เป็น Priest นะครับผมทอรุเต๋า D6 สำหรับการแชนติ้งโลฮะไม่ใช่แคสติ้งนะอันนี้เป็น Priest ผมดูผิดถ้าเกิดไล่5ทำอะไรได้บ้างไล่5เลือก1ผลไล่10เลือก2ผลครับผมก็ทอยเก็บไว้เป็นพรีสเหรออันนี้ตกใจอ่ะทำอะไรได้บ้างชัตเตอร์เดอะเมาน์เทนครับสมมุติไล่5ติดนะเพิ่มมูฟ2ให้กับซานาเบฮีมอธฝั่งเราทุกตัวเฮ้ยเออใช่ทุกตัวมันเขียนว่าฝั่งเราจะจบเทิร์นไม่ได้บอกว่าเป้าหมายเลือกทุกตัวเลยติดหมดไม่มีระยะด้วยคืออยู่ก็แบบเสกเวทเฮ้ยทุกคนเคลื่อนภูเขากันเถอะมันก็จะทุกคนตัวเดิน2บวก2บวก2นิ้วโคตรไก่ Might of the Earth ครับผมฮิล D3 ให้กับซาร์เวย์มอสฝั่งเราทุกยูนิตไม่มีระยะเช่นกันครับแล้วก็พาเมล All to Dust ครับผมจนจบเทอมเพิ่ม1ให้กับค่าเลนส์ของ Obelisk of Torcania ถ้าทุบของมันนะฮะ Menhir Club ของคนอื่นมั้งอ่ะเพิ่มท่าโจมตีครับเพิ่ม1เลนส์ให้กับเพื่อนที่ใช้ท่าพวกนี้แหละเก่งมากครับผมคือแค่เพิ่มมูฟก็ขี้โกงละถัดไปครับ Creeper ครับเป็นพาสีฟสตูแรมเพจใส่มันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณจะมาแรมเพจใส่ผมไม่ได้ครับผมเป็นเมกากากันครับคุณจะมาใช่ไหมคุณจะมาอะไรแผ่นใส่ผมไม่ได้สำหรับเฮมัสครับผมพาสซีฟถ้าเกิดโดนทำลายอัตโนมัติก็จะโดน6ดาเมจแทนแล้วก็ลองแชงครับเดินผ่านโมเดลไม่ใช่มอนสเตอร์และแฟคชั่นทะเลนที่สูงนั้นก็4นิ้วได้คือเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้นั่นแหละอีกนิดก็บินแล้วอ่ะอืมเก่งมากอ่ะบัฟเพื่อนดีคิดว่าถ้าเกิดเล่นสำหรับเฮมัสคุณมีตัวนึงนะคริงบัตเนี่ยถัดไปครับบีสแมชเชอร์เป็นเมกากาแกงนะผมถ้าเลือดโดน15ดาเมจค่าตีมของเมนเฮียขับเป็น3คอนสกอร์เป็น10คอนสกอร์20ยืนที่จุดนี้มันแบบต้องฆ่าสถานเดียวไม่งั้นเอามันไม่ลงอ่ะทำอะไรได้บ้างเบมัสเบรเรอร์ครับผมลบ1ค่าแดกของศัตรูขณะที่พลต่อสู้ยูนิตนี้โอ้เฮ้ยมันตัวยึดจุดนะเนี่ยถ้าเกิดศัตรูตีหลายทีเช่นตี2ทีหรือ1ที3ทีหรือ1 2ทีแต่1ไม่เหลือ0นะครับมันต่ำสุดที่1ยกเว้นมันไม่ได้เขียนออกว่าต่ำจนเหลือ0ได้แปลว่าเต็มที่ก็คือถ้าศัตรูตีทีเดียวก็เหมือนเดิมทีเดียวแต่เกิดเป็นตีตัวแบบตี2ทีเงี้ยหรือที่หายไป1จุกอยู่นะครับเป็นพาสซีฟด้วยแปลว่าขอแค่มันอัตแทคใครก็ตามเนี่ยคอมแบทกับมันเนี่ยก็ตีน้อยลงลองแชงครับผมเดินผ่านโมเดลที่ไม่ใช่มอนเตอร์แล้วก็เทเลนสูงน้อยกว่า4นิ้วได้ซาร์เบเฮมาสถูกทำลายเอาไป6ดาเมจแทนอีกท่าครับ Beast Breaking Style ครับผมในคอมแบทเฟสของใครก็ได้นะเลือกมอนเตอร์ฝั่งศัตรูที่สู้ยูนิตนี้อ๋อสมชื่อมันเป็นชื่อ Beast Smasher
จากนั้นทำการที่แบบไพอินแล้วทอลูกเต๋าครับออก4ทำมอร์ทัลดาเมจ 5d6 กับเป้าหมายเฮ้ยเดี๋ยว 5d6 เลยเหรอมอร์ทัลคือถ้าทอยเต๋าออก4ด้วยท่านี้เนี่ยมอนเตอร์นี่ตัวนั้นนี่แบบคังเหลืองนะฮะตีโคตรแรงเลยเมนเฮียครับครับดูท่าโจมตีหน่อยตี4ครั้งไอทายมอนเตอร์ครับบวก1เรนมอนเตอร์ก็เซฟ3ไม่เคยเจอตัวไหนเซฟ2นะฮะคือเซฟเบาบางสุดนี่แปลว่าฝั่งตรงข้ามเขาต้อง6เพื่อเซฟแล้วดาเมจมัน5 4 5 20บ้าไปแล้วตีตัวนี้ครับมีออลเมตติ้งสตอมครับผมมีไทม์เฟนตี้แล้วก็มีเดดกริปแล้วหลักตัวนี้ครับบอกเลยว่ามันเพื่อสู้มอนเตอร์ครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นพวกแบบพับมอนเตอร์เช่นมังกรอย่างเช่นเทเลอร์กิสซอมบี้ดากอนโบนดากอนหรือแบบพวกอะไรนะทรัคที่ผมชอบเล่นน่ะไอตัวใหญ่ครับเจอนี้ไปร้องไห้นะฮะมันคือโคตรแอนตี้มอนสเตอร์ผมมันฆ่ามอนสเตอร์โคตรเก่งเลยสมชื่อบีทสแมชเชอร์ถัดไปครับเกรดเบรกเกอร์อ่ะเมื่อกี้ตีบีทแล้วไอเกรดเบรกเกอร์มันทำอะไรวะเนี่ยแบทเทิลดาเมจครับผมมี15ดาเมจขึ้นไปแอทแทคของฟอร์สครัชเชอร์เฟลจะเป็น4แล้วก็มีคอนโทรลสกอร์10ธรรมดาซาราเบเฮมาสโดนทำลายอัตโนมัติเอาไป6ดาเมจแทนลองแชงเดินข้ามยูนิตที่พี่มอนเตอร์แล้วก็เทเลนที่สูงน้อยก็4นิ้วได้ความสามารถครับเกตเบรกเกอร์นะตัวผู้พังประตู Power Rising Style ครับผมเลือกยูนิตศัตรูที่กำลังสู้ยูนิตนี้เป็นเป้าหมายยูนิตนี้สามารถทำการขึ้นที่แบบไพอินแล้วทอยลูกเต๋าถ้าได้4ขึ้นไปทำมอร์ทัลดาเมจ 4d6 4d6 6 4 24นะเว้ยอ่ะง่ายๆ4-32โหยถ้าเกิดแคติเข้าไปกับมันมันไพอินอ่ะร้องเลยครับดาเมจโคตรเยอะแล้วก็ถ้าเราไปแล้วสแมชดาวน์ 1 per turn ครับอาร์มี่ในคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกแฟคชั่นเทเรนภายในระยะ3นิ้วของปนินนี้เป็นเป้าหมายหากเป้าหมายเป็นแฟคชั่นเทเรนทีมสิ่งก่อสร้างนะครับทำมอร์ทัลดาเมจเท่ากับ D3 บวก3จากนั้นทอยลูกเต๋า D3 สำหรับแต่ละยูนิตที่ไม่ใช่มอนเตอร์ทั้งฝั่งเราศัตรูที่อยู่ในระยะ3นิ้วของเป้าหมายออก2โดนมอร์ทัลดาเมจตามนั้นคืองี้สมมติว่าคุณเลือกแฟคชั่นเทเรนที่แบบว่าจะพังมันเนี่ยแล้วทอยเต๋าไปเลยครับทำดาเมจ D3 บวก3มันคือตัวเคลียร์พวกเทเรนนะฮะแล้วก็ศัตรูก็จะโดนดาเมจกับเหมือนเศษหินกระจายรอบข้างครับผมเพื่อเราก็โดนนะ D3ออก2ขึ้นไปก็ทำดาเมจใส่เก่งไหมเก่งแล้วมีท่าเฮอร์เบอร์เดอร์ด้วยคือท่าปลาไก่18นิ้ว1ครั้งฮิต3วูน2เลนส์3ดาเมจ4ปลาหินโคตรแรงเกตเบเกอร์นี่ดูดีนะฮะผมขอดูตัวเก่าก่อนออบีสแมชเชอร์มันสู้บีดเก่งมากๆแต่ว่ามันไม่ได้เด่นเรื่องของทำดาเมจเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดเบรกเกอร์เนี่ยเกรดเบรกเกอร์เนี่ยมันจะเด่นเรื่องของการแบบทำดาเมจใครก็ได้อะตัวเล็กๆน้อยๆก็มีแบบ power rising style เนี่ย4มอร์ทัลดาเมจ 4d6 ไม่จำกัดเนาะว่าต้องเป็นยูนิตอะไรบ้างก็แปลว่ามอนเตอร์ก็ได้แต่ถามผมนะผมชอบตัวของโอ้โหมันยากเลยวะเกรดเบรกเกอร์เนี่ยสูงกว่าแต่ไอ้บีทสแมชเชอร์เนี่ยคือตีมอนเตอร์อย่างเดียวถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณเจอมอนเตอร์เยอะบีทสแมชเชอร์โคตรเก่งเลยแต่คุณคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอพวกทหารราบด้วยเกรดเบเกอร์เก่งกว่านะครับตามนี้เลยถัดไปครับคราเคนอีเตอร์อเมริกากับแกนอีกแล้วเหรอกินน้ำแป๊บแล้วถ้าเมจลดแอตแทคลงเหลือ3ชิปเบรกเกอร์วอลคับแล้วก็คอนโทรลสกอร์เป็น10ซาโนเบฮมาสโดนดาเมจ6ถ้าเกิดถูกทำลายอัตโนมัติลองแช้งเดินข้ามยูนิตที่ไม่มอนเตอร์แล้วแฟคชั่นเทเลนที่สูงนั้นก็4นิ้วได้ Get off me ran เลือกออบเจคทีฟภายในระยะ1นิ้วของยูนิตนี้เป็นเป้าหมายครับผมพลุเต๋าถ้าได้2ขึ้นไปย้ายเป้าหมายไปตำแหน่งไหนบนสนามรบเป็นระยะ 2d6
เดี๋ยวนะมันคือค่าปรับ Objective Maker เหรอเฮ้ยใช่ไหมเลือก Objective อันนึงแล้วก็จับปลาไปเลยให้มันอยู่ที่ใหม่ครับผมคุณอาจจะปลาให้เพื่อนคุณยึดก็ได้ครับผมอันนี้แต่ต้องห่างจากโมเดล Faction Terrain และ Objective อื่นๆอย่างน้อย1นิ้วคือคุณไม่ได้ยึด Objective คุณโยน Objective ไปเพื่อนคุณครับผมบ้าไปแล้ววันนี้ถัดมาครับ Stop the in me netเลือกยูนิตศัตรูที่ต้องต่อสู้ยูนิตนี้เป็นเป้าหมายครับผมคอมแบทเฟสไหนก็ได้นะทะลุเตา3ลูกถ้าเกิดลูกไหนมีค่าเป็น2เท่าของเลือดเป้าหมายทำสกิลโมเดล1ตัวในยูนิตเป้าหมายอันนี้แรงนะสมมติว่าคุณเอายูนิตเลือด3ไปสู้กับมันเนี่ยสมมติผมมีใครนะรีคูเซียนแล้วกันน่าจะเลือด3ถ้าจำไม่ผิดตีไปเนี่ยมันบอกใช้ท่านี้ครับทอยเต๋า3ลูกถ้าเกิดออก6ยูนิตผมตายกับว่าถ้าเกิดคุณตีตัวเล็กๆเนี่ยเช่นตีพวกเลือด1เนี่ยทอย3ลูกมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ตัวนี้ผมมองว่าคาเคนอิเตอร์ครับเป็นตัวเอามันมากกว่าการใช้งานจริงผมว่าตัวของฝั่งเกตเบรกเกอร์กับบีทสแมชเชอร์เนี่ยเห็นชัดกว่าผมแต่ผมชอบเกตเบรกเกอร์มากกว่านะมันดูอันนี้ผสมกว่าถ้าไปครับวอลสตอมเปอร์เป็นเมกากากันนะครับผมถ้าเกิดโดนดาเมจ15แอทแทคของไททานิคโบลเดอร์คลับเป็น3แล้วก็มีคอนดูสกอร์10สำหรับเบฮิมาสโดนทำลายอัตโนมัติปุ๊บโดน6ดาเมจแทนลองแช้งเดินข้ามมอนยูนิตไม่ใช่มอนสเตอร์แล้วก็สิ่งเฟคชั่นเทเลนที่สูงแล้วก็4นิ้วได้ที่เด็ดตรงนี้ครับไททานิคโบลเดอร์คลับเป็นพาสซีฟนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าไททานิคโบลเดอร์คลับทั้งหมดเนี่ยมุ่งไปที่หมุดยูนิตเดียวถ้าเกิดโมเดลมี5ขึ้นไปทุกๆ5โมเดลเพิ่มค่าแอทแทคของมันอีก2จนจบเฟสสมมติคุณเอาท่าเทคนิคโบลเดอร์ขับตีมี5โมเดลมันจะตี6ครั้งถ้าเกิด10โมเดลตี8ครั้ง15โมเดลตี10ครั้งเอาตี10โมเดลแล้วกันง่ายๆเพราะส่วนใหญ่จะ10โมเดลกันรีอินฟอร์สอะไรพวกนี้ละก็ตีประมาณ 6-8 ครั้งฮิต4วูน2เรนท์2ดาเมจ2แต่อันไฮเฟนที่บวก1เรนท์ตี10ตัวใช่ไหม6ครั้งก็12ดาเมจก็อาจจะเก็บได้ไม่หมดต้องเหลืออีกท่าหนึ่งเลยดีกว่าก็คือไอ้ไททานิคโบลเดอร์ขับมันดูดีนะถ้าตีพวกทหารราบอะเอาง่ายๆไอ้วอลสตอมเปอร์มันคือตัวเคลียร์ทหารราบครับผมเฮอร์บอดี้ในคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกยูนิตศัตรูที่สู้กับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าถ้าผลการทอยมีค่าอย่างน้อย2เท่าของเฮลของเป้าหมายครับให้สถานโมเดล1ตัวในยูนิตนั้นแล้วก็สามารถเลือกยูนิตศัตรูที่มองเห็นได้ในระยะ12นิ้วของยูนิตนี้ทำโมทอลดาเมจเท่ากับค่าเฮลของเป้าหมายนั้นแก่ยูนิตที่ปาไปไอ้ท่า2คือจับศัตรู1ตัวครับยกขึ้นมาถ้าเกิดทอยเต๋าเกินกว่าเลือด2เท่าปุ๊บก็จะทำการปาเนี่ยใส่ศัตรูอีกตัวอีกยูนิตนึงซึ่งถ้าเกิดคุณตีมยูนิตที่เลือดแบบเลือด3เงี้ยคุณทอยออก6ก็ยกขึ้นมาแล้วปาใส่ตัวโดน3เท่าดาเมจผมว่าใช้ยากไปหน่อยนึงอะเก่งๆไม่เดี๋ยวก็ไม่เก่งนะผมรู้สึกมันใช้ยากอะคาเดนิกโบลเดอร์คลับมันคือพูดไงดีอ่ะมันเหมาะกับทัพที่เป็นตัวเล็กแบบยุบย่าบอ่ะเช่นแบบพวกแคนแรดเยอะๆเงี้ยฮะไอพวกที่แบบ10โมเดลขึ้นไปอ่ะไอเนี่ยเก่งแต่ถ้าเกิดแค่5ของโมเดลผมมองว่าตัวนี้ไอตัวของเกตคลิปเกตเบเกอร์นี่เก่งกว่าเพราะไอพายอินเนี่ยมันมอทอลเมท 4D6 นะโคตรแรงค่อนข้างแรงมากแต่ถ้าตีมันไม่ดีผม6-4-24นี่คือเบานะฮะ6-4-24ไอตัว Wall Stomper มัน4-2-8อ่ะมันดูดาเมจเบาๆชอบกลแต่เหมาะกับการตีพวกสตูแบบเยอะๆ10ตัวขึ้นไปตัวนี้เก่งแต่ถ้าเกิดแค่สัก10พวก20อ่ะเจอเนี่ยไปร้องไห้เลยยิ่งถ้าเกิดคนแบบบ้าๆเล่นฝูงหนู40ตัววิ่งเนี่ยไอนี้วิ่งใสคือแบบกรี๊ดลั่นครับผม8 คูณ 2 16 ทีตี 20 ทีอ่ะหายทั้งฝูงแน่ๆ
อ่ะถัดไปครับอันนี้เป็นกากันนะครับแมนคลัชเชอร์กากันครับผมขนาดที่อยู่ในนี้อยู่ภายในระยะ12นิ้วของเมกากากันฝั่งเราครับสามารถชาร์จได้แม้ว่าจะรันไปแล้วก็ตาม Stop them in my back one per turn ครับในคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกดิศัตรูที่อยู่สู้อยู่ในนี้เป็นเป้าหมายถ้าเกิดทอลูกเต๋าได้มากกว่า2เท่าของเลือดเป้าหมายครับสังหารโมเดล1ตัวในยูนิตเป้าหมายอันนี้เหมือนเป็นตัวลูกครับผมกลางๆไม่ใช่ฮีโร่แล้วเป็นตัวทหารราบที่เป็นมอนเตอร์นะฮะตี4ครั้งดาเมจ2ไม่มีความสามารถเพิ่มเติมตีแรงแต่ว่ามีเรื่องของฮิตที่ไม่ค่อยดีครับผมแล้วก็ปลายหินเนี่ยก็12นิ้ว D3 ไม่ค่อยแบบพีคเท่าไหร่ถามว่าเป็นตัวช่วยที่ดีไม่ดีครับเพราะว่า1ตัว10คอนโทรลแล้วอะเอายึดจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามได้แต่เลือด12นะก็จะเลือดน้อยหน่อยถัดไปครับผมแมนคัตเชอร์ม็อบตัวนี้มีต้องเป็นฝูงนะ3ตัวทำอะไรได้ชาร์จได้ถ้าชาร์จหลังจากรันได้ถ้าเกิดอยู่ในระยะ12นิ้วของเมกากาแกนโฮลี่วิทอินนะแล้วก็จับศัตรูด้วยการทอยเต่าครับออกเกิน2เท่าของเลือดสังหารโมเดล1ตัวในยูนิตเป้าหมายได้แล้วก็ซันเดอร์โออะไรเนี่ย Under the Hill Now ฮะทุกครั้งที่เขาใช้ความสามารถกากันชาร์จให้เพิ่ม1กับพลังดาเมจที่ทำได้ถ้ามีสำหรับแต่ละโมเดลในยูนิตนี้การชาร์จเป็นท่าที่แบบชาร์จเข้าไปแล้วทอยออกทอยดี3ออก2ขึ้นไปสตูดิโอมอทอลดาเมจครับผมอันนี้บวกอีก1แต่ทัพนี้มันต้อง3ตัวมันจะใช้ยากนิดนึงชอบทั้งคู่นะจริงๆแต่ถ้าเกิดต้องการตัวลูกผมชอบว่าแมนคัตเชอร์ดูแบบอันนี้ประสงค์กว่าใช้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะไปหลายตัวพร้อมกันนั้นก็ดูดีเช่นกันครับผมตายยากกว่าด้วยเพราะมี3ตัวถัดไปครับ Regiment of and of Reno ครับผมเป็นทัพพิเศษนะฮะเอาไปใส่พวก Iron Jaw, Quail Boy, Gloom Spike หรือ Ogre Mortrite ได้ก็หลักๆจะเป็น Timber ครับล้มปุ๊บเลือก 1.3 นิ้วใครทอยชนะเลือกนะครับทำทอร์นาเมนต์ D3 ให้กับทุกยูนิตทั้งเราและศัตรูภายใน 3-6 จุดนั้นถ้าเกิดมีเฮลต่ำกว่าโมเดลที่ตายอันนี้มีทุกตัวหรือจะเป็นออฟรีโนนะฮะอ่ะความสามารถแยกแล้วกันอันนี้จะเป็นบีดสแมชเชอร์เมกากากันครับผมคือตัวนี้ตัวนี้นะบีดสแมชเชอร์เมกากากันความสามารถบ้านครับคือ Mighty Wall Ropperเลือกศัตรูที่เป็นมอนเตอร์1ตัวเป็นเป้าหมายครับผมทอยลูกเต๋าได้3ขึ้นไปทำมอนเตอร์ดาเมจใส่เป้าหมายตามค่าที่ทอยได้เอา6ก็6มอนเตอร์ดาเมจครับผมใช้ง่ายๆอันนี้มันเป็นบ้านมันไม่ใช่มันเป็นบ้านเสริมอะไปเสริมทัพอื่นได้สมมุติคุณแบบเฮ้ยเล่นทัพพวกเนี้ยไอรอนจอคุยบอยกลุ่มสไปกิสหรือว่าโอโกมอทไทเนี่ยคุณเอาพวกนี้ใส่ไปได้อันตัวที่1คือตัวนี้นะ V Smasher ตัวที่2ครับผมเป็น Gate Breaker Mega Gargan เหรอเฮ้ยใส่ได้ทั้ง Iron Jaw Quail Boy กลุ่ม Spikeet Ogamortite Bone Ripper ก็ใส่ได้ Soul Bite ใส่ได้ในคอใส่ได้ Fate Eater ขอใส่ได้ด้วยเฮ้ยดีจังวะ Gate Breaker ตัวนี้นะตัวนี้ที่ผมชมป่ะเออเก่งตัวนี้เก่งมากอันนี้ผสมโคตรผมว่านี้น่าจะได้ใช้กันบ่อยขึ้นถ้าเกิดจะใช้นะอ่ะทิมเบอร์เหมือนเดิมแต่กริฟฟัตกิวกริวัสฮาริสโทซิตทำอะไรได้เลือกยูนิตศัตรูที่สู้ยูนิตนี้เป็นเป้าหมายครับผมทอยลูกเต๋าตามโมเดลในยูนิตเป้าหมายอ6ทำมอร์ทัลดาเมจ1กับเป้าหมายตัวนี้เก่งตรงที่ว่าแก้ทางพวกทหารราบได้ดีครับไอ้ตัวเนี้ยคือตีกับฟอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามไอ้ตัวเนี้ยคือตีพวกแบบทหารราบถัดไปครับบุนโดเวลไบเตอร์คือตัวกัดวานนะฮะคราเคนอีเตอร์เมกากากันสตอมแคทเทนโนใส่ได้ด้วยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะอินโนเนตเนฟคินใส่ได้ซิวเนตใส่ได้คาราดอนโอลอนก็ใส่ได้ไฟสเลเยอร์ใส่ได้ที่เป็นอะไรนะซันออฟเบฮิมอธฝั่งดีเหรออ่ะเดธคันนิ่งฟอร์
อะกากัน1ครั้งต่อเทิร์นครับคอมเมนต์เฟรนก็ได้จนจบเทิร์นบวก1แอทแทคให้กับอาวุธของไอ้ตัวนี้จะไม่ค่อยเต๋าครับผมออก4ขึ้นไปติดสไตลัสจนจบเทิร์นคาเคนอิตเตอร์เมกากากันฮะเขาดูหน่อยคือบวก1แอทแทคเนี่ยมันบวกทุกอัดนะมันไม่ค่อยจะแบบเก่งเท่ากับ2ตัวแรกแต่ว่าความสามารถที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยบุนแอทแทคเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีฮะ Of this unit weapon ทุกอาวุธเลยคือถามว่าตีคนสุดท้ายแย่ไหมหรอเลือดมันเยอะอะตีคนสุดท้ายก็ไม่แย่ถ้าเกิดเขาฆ่าเราไม่ได้นะทุบกลับนี่คือค่อนข้างคุ้มครับผมแต่ถ้าเกิดเราทอยแล้วแบบเราได้ตีก่อนยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่ผมดังนั้นเก่งถ้าเกิดคุณเล่นทัพไอ้ที่อยู่ตรงฝั่งซ้ายมือแล้วแบบอยากเสริมเข้าไปเนี่ยใส่ได้เลยวันอายกรันน็อกครับตัวนี้ใส่พวกอันนี้เป็นซาร์ลเบฮมอสฝั่งพวกเคออสสกาเวนใส่ได้สลาทิรันเนสใส่ได้เบรดอฟคอนใส่ได้ซัสซีดเนอร์เกิลสลาเนสใส่ได้เป็นวอลสตอมเปอร์เมกากาแกนครับทำอะไรได้ตัวนี้เช็คเดอะเอิร์ธเลือกศัตรูที่สู้อยู่นี่เป็นเป้าหมายทอยเต๋า D3 ได้2ขึ้นไปทำมอร์ทัลดาเมจ D3 เอ้ยเท่ากับผลการทอยที่เมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นอินฟันทีมอร์ทัลดาเมจเพิ่มเป็น2เท่าโอ้ลบ1จากการทอยที่ถึงเป้าหมายก็ดีนะใช้ได้ต้องไปดูที่วอลสตอมเปอร์ก่อนเก่งขนาดไหนนี่ตัวนี้วอลสตอมเปอร์มันทีเด็ดอยู่ที่ว่าตีทหารราบเก่งถ้าเกิดคิดว่าเติร์ซูเยอะครับใส่เข้ามาได้ตัวนี้เก่งอยู่เป็นเสร็จโดยรวมถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ได้เล่นเป็น บ้านซันออฟเบเฮมัสอยากเสริมเข้าไปได้ไอโอโดก็อดสโวโลเนี่ยเสริมฝั่งเดสตรักชั่นเท่านั้นไอตัวบิ๊กดร็อกฟอร์ดคิก้าเนี่ยเสริมฝั่งเดสบุนโดเวลเวเกอร์เนี่ยเสริมฝั่งของออเดอร์วันไอกุนน็อกได้เสริมฝั่งเคออสครับผมหมดแล้วซันออฟเบมัสวันนี้ก็ถ้าถูกใจขอไลค์ Subscribe เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่เฮ้ยฟังแล้วแบบสนใจว่าอยากจัดทัพบ้างในลิงก์ช่องปลักถ้าเป็นดูจากช่องปลักนะตรง description น่ะมันจะมีลิงก์ให้กดซื้อได้ให้ผมสามารถกดซื้อจากตรงนั้นได้รอบฝั่งซันออฟเบเฮมัสนะครับส่วนใครที่อยากเล่นเฮ้ยเห็นแล้วอยากเล่นก็ไปเล่นที่ Legendary War Game ได้ครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณ Legendary War Game อีกครั้งครับที่สนับสนุนคลิปนี้ให้เราได้ทำมาเป็นคลิปแปลไทยให้กับคนเล่นทุกคนนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ